หลังจากที่พศพศคือพระสงฆ์นะคะลาสิกขาไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะคะคือพระมหาสมปองล่าสุดพระมหาสมปองตาลปุตโตนะคะพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองก็ออกมาประกาศตามมาแล้วนะคะว่าเตรียมลาสิกขาวันที่2มกราคม2565เท่ากับว่านับจากวันนี้ไปอีก29วันเท่านั้นนะคะโดยวันที่2มกราคมนะคะก็ตรงกับวันเกิดก็คือคุณแม่ของท่านนะคะคุณผู้ชมคะก็คือคุณตาลนครไทยสงฆ์แม่ของพระมหาสมปองเห็นตอนนี้ท่านบอกว่าแจ้งเลขาไปแล้วนะคะว่าให้รับงานแค่สิ้นปีนี้พอค่ะคนจะสึกจริงเขาจะไม่ค่อยพูดเยอะบอกเช้าไปบ้างบอกไปค่ำอะไรเงี้ยเนี่ยมองบอกวันที่ที่5ก็ไปวันที่3อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราก็กลายเป็นคนแต่ว่าน้องก็เปลี่ยนเยอะเลยว่าต่อมาก็มันแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะเส้นทางลูกผู้ชายเนาะตรงนี้มันยังอยู่เส้นทางก็ไปให้มันเอาหมดไปให้มันสดอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรน้องไหมคะพอน้องออกมาเลือกเส้นทางเดินเป็นห่วงปากฮะเป็นห่วงโอทัยก็อยากให้ท่านมีสติอาจารย์ชื่อสีหรือชื่ออะไรฮะไม่ต้องห่วงเขาฉลาดกับตมาฮะการตอบการใช้ชีวิตการเลือกจุดอะไรเนี่ยเขาเก่งๆถึงจะ30เต็มโอ้โหยิ่งกว่าเรา 4.3 เองฮะก็เลยไม่ห่วงอะไรห่วงตัวเองไงตอนนี้อันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์เมื่อวานนะคะเมื่อวานหลังจากที่ทาง1พศลาสิกขาไปนะคะตอนนี้ก็เหลือไว้แค่มหาไพรวันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพระมหาสมปองเคยบอกเอาไว้ว่ามีกำหนดลาสิกขาเอาไว้นะคะวันที่3พฤศจิกายนปี2566ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ45ปีของท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตค่ะเป็นพระนักเทศชื่อดังแห่งยุคสังกัดวัดสร้อยทองอายุ43ปีบ้านเกิดอยู่ที่ชัยภูมินะคะเป็นพระวิทยากรเป็นนักเทศเดินสายเผยแผ่ธรรมะสอดแทรกมุกตลกเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยเป็นคนที่บรรยายในรายการธรรมะเดลิเวอรี่และหลวงพี่มาแล้วการศึกษาปริญญาธรรม7ประโยคจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตธรรมศาสตร์นะคะคืออย่างที่เป็นข่าวตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีภาพไงคนเขาก็แซวกันน่ะคุณผู้ชมว่าแหมพอเห็นทางพระรุ่นน้องลาสิกขาไปแล้วเนี่ยเหมือนกำหนดการในการลาสิกขาของท่านเนี่ยก็เลยขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะจากพฤศจิกายนปี66ขยับมาเป็นเนี่ยไม่ถึงเดือนข้างหน้าละนะคะเป็นวันที่2มกราคมปี65นะคะทีนี้ควันหลงจากทางมหาไพรวันนะหลังจากที่พระมหาไพรวันลาสิกขาเป็นมหาไพรวันไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยมีเสียงสะท้อนจากทางเจ้าอาวาสวัดคลองตาสังอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระครูมุนีวรานุวัฒน์ยานวโรนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองตาสังที่นี่เป็นวัดที่มหาไพรวันเคยมาบรรพชาในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่เส้นทางสายธรรมเลยนะคะทางเจ้าอาวาสท่านบอกว่าอดีตพระมหาไพรวันเนี่ยเคยมาบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดนี้2ครั้งตอนที่เรียนป.5และป.6ก็มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อมาศึกษาธรรมไม่ได้เป็นการบวชตามเพื่อนเหมือนกับเณรรูปอื่นๆให้ผู้ปกครองพามาฝากตัวที่วัดแต่เสียดายค่ะที่อดีตพระมหาไพรวันลาสิกขาไปแต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจของลูกศิษย์แล้วก็แนะนำนะคะให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นเดียวกับนายทันมงคลสงวนมีศักดิ์เป็นกงของอดีตพระมหาไพรวันที่บอกว่าเสียดายที่ศึกษาปริยัติธรรม9ประโยคแต่มาลาสิกขาแต่ก็ยอมรับนะคะว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองค่ะมันจะว่าไงก็คือเราก็ไม่ได้เจอท่านนั้นตั้งแต่ว่าจบจากนี้ไปท่านก็ไม่ได้เคยมาอีกเลยนะไม่เคยมาอีกเลยท่านก็ไปตามเส้นทางของท่านแหละถามว่าเสียดายไหมเมื่อก่อนถ้าพูดถึงฟ้าร่วมก่อนก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี้ด้วยไงเป็นคนในเขตตำบลเราด้วยไงถ้าเกิดมาหรือวันข้างหน้าเกิดสมมติว่ายังไม่ได้สิกขาลาเพศแต่ว่าอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดก็น่าจะไปได้ดีนะระวังกันนะใช่ได้ข่าวว่าท่านมันก็ตามที่ว่าตามเส้นทางของท่านเราว่าคงจะยากแล้วมั้งคงท่านคงจะไปตามแบบที่ท่านถนัดมากกว่ามั้งเสียดายเลยไม่รู้จะทำไมได้เขาสั้นศึกแล้วจริงๆอยากให้ท่านอยู่ในท่านเดือดต่อไปอยากให้อยู่ครับทีนี้จะทำไม่ได้เนาะท่านศึกออกไปแล้วเพราะสั่นลาสิกขาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะรู้ว่าก็ตกใจเหมือนกันเสียดายความสามารถครับเสียดายความสามารถของท่านไปถึงขั้นนั้นแล้วเนาะ
ทุกคนก็เสียดายท่านนะในหมู่บ้านตะการตำบลตะการเงาจะมีก็น้อยองค์ที่จะไปถึงขนาดนี้เพราะว่าท่านก็เก่งจากเนนมาแล้วอ่ะเนาะท่านประโยคเก้าจากเนนมาแล้วอ่ะคือมหาภัยวันก็สึกออกมาเพื่อมาดูแลแม่นะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะคะทีนี้คือด้วยความที่ท่านเป็นคนดังอ่ะคุณสุทธิวัฒน์ก็เลยทำให้กระแสสังคมมันมีหลายด้านนะคะด้านนึงที่ให้กำลังใจก็มีด้านนึงที่เข้าใจก็มีนะคะแล้วก็เสียดายก็มีแต่ว่าอีกด้านนึงที่คอยจับผิดจับตานะว่าหลังจากที่สละสมณเพศแล้วเนี่ยชีวิตในการเป็นคารวาสปกติจะเป็นยังไงต่อไปก็มีอีกเยอะอยู่เหมือนกันมาหากินอะไรนะดิฉันเห็นวันนี้ดูในเพจ Facebook ท่านเป็นพรีเซนเตอร์แล้วค่ะมาขายของแล้วติดต่อให้ไปขายชาไทยยี่ห้อหนึ่งนะก็คือมีคนตามใน Facebook เยอะไงก็เลยทำให้โลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาขายของหรือว่ามีอาชีพอื่นๆเพียงแค่ช่องทางเดียวนะมันก็มีช่องทางลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็นานาจิตตังนะความเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ